แบบศึกษาหรือว่าเก็บข้อมูลกันเท่าไหร่โอ้ตอนนี้ผมคิดว่าโปรดักต์เนี่ยก็เป็นที่สนใจแล้วก็มีความสำคัญอาจจะเร็วกว่าที่คิดครับเราผูกขาดเขาผูกขาดเราผูกขาดเขาไหมคะเราสามารถให้บริการอื่นได้ตอนนี้เราเป็นเหมือนกับ Exclusive ทั้งสองฝ่ายยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะเราไม่มีบริการโอนเงินจากที่อื่นมาอยู่ในเครือเราก็เงิน99 บาทกำหนดร่วมกันต้องได้รับอนุมัติจากแบงก์ชาติว่า99 บาทเนี่ยค่าฟรีนี่รู้สึกจะอยู่ที่เราไม่น่าเกี่ยวไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่โปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นคือเราไม่ได้คิดว่าเป็นโปรโมชั่นคิดว่าเป็นราคาที่แบบว่าวันนั้นถามเขาพูดอย่างนี้นะแต่อันนี้ก็ตอบแทนเขาด้วยคือเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าจะขึ้นแต่ถ้าถามผมในใจผมคิดว่ามีแต่จะลงเพราะว่าคู่แข่งตอนนี้ก็เริ่มตามแล้วบางที่นะคู่แข่งที่นี่มีเยอะไหมล่ะคู่แข่งในบ้านเราคู่แข่งคนเงินต่างประเทศมีเยอะมากนะส่วนใหญ่เป็นพวกไหนอะคะแบงค์เป็นยังไงคะมันเป็นพวกเครือข่ายของต่างประเทศส่วนใหญ่มันมีทั้งกลุ่มแบงค์และนอนแบงค์ถูกไหมถูกครับถูกครับแต่พวกนั้นอาจจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าความเซ็กเคียวน่าเชื่อถือเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับ Western Union เลยแล้วก็เน็ตเวิร์กก็ครอบคลุมจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงที่สุดแล้วซึ่งมันเป็นแนวทางของเซ็นทรัลอยู่แล้วในการเลือกบริการให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องเลือกด้วยว่าจะเป็นใครถ้าถูกแต่ว่าเน็ตเวิร์กใหม่ๆอะไรพวกนี้ครอบคลุมไม่เยอะพอเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีและการร่วมมือกับนะครับของคนอื่นนะครับเรียนอย่างนี้นะว่าการตั้งค่าธรรมเนียมพวกนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วพอบริการเราออกปุ๊บเนี่ยเรามอนิเตอร์เนี่ยบางคนลดพวกเลยบางคนก็ยอมลดลงมาเป็นช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาเนื่องจากเขายังไม่มีโมบายแอปไงนะฮะเขาก็เลยแล้วข้อจำกัดว่าส่งได้แต่การตัดบัญชีเท่านั้นไม่มีการให้เงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีข้อจำกัดนู่นนี่เนี่ยเขาสามารถทำได้เป็นช่วงๆเพื่อจะตัดราคาแต่เราจะยืนราคาที่ต่อไปแล้วการร่วมมือกับ Western Union ครั้งนี้นี่เราคิดว่าจะประเมินผลได้สักกี่เดือนว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงบ้างตอนนี้ผมคิดว่ามันเวิร์กนะแค่บอกว่าไม่กี่เดือนเนี้ยผมคิดว่าเวิร์กแล้วแต่ว่าเราจะมอนิเตอร์ต่อครับแล้วก็จะขยายผลไปอีกตกลงไฟแนนเชียลเซอร์วิสของเซ็นทรัลมีอะไรบ้างคะโอเคจบแล้วไฟแนนเชียลเซอร์วิสนะฮะในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยผมเริ่มอันไหนก่อนดี Western Union เป็นบริการโอนเงินต่างประเทศบริการต่อไปเซ็นเปย์อันนี้รู้จักกันบ้างแล้วนะครับคือบริการจ่ายบิลเติมเงินนะบริการเพิ่งออกใหม่แต่ว่ายังไม่มีการทำตลาดยังไม่ได้โปรโมทดีกว่ายังไม่ได้โฆษณาคือกิฟต์การ์ดที่เป็นของเซ็นทรัลกรุ๊ปกิฟต์การ์ดเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยคือทุกวันนี้เราอาจจะรู้จักเป็นกิฟต์การ์ดของห้างเซ็นทรัลห้างโรบินสันหรือว่าท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรามีออกกิฟต์การ์ดที่เป็นของเซ็นทรัลกรุ๊ปซึ่งสามารถใช้ได้ในธุรกิจในเครือเนี่ยเกือบครอบคลุมหลายธุรกิจเหมือนกันนานหรือยังคะออกมาได้ประมาณน่าจะ 2-3 เดือนแปลว่ายังไม่ครบทุกธุรกิจใช่ไหมยังฮะตอนนี้อะไรบ้างธุรกิจหลักๆเนี่ยมีหมดแล้วคืออะไรบ้างฮะห้างเซ็นทรัลโรบินสันท็อป B2S นะคะ CDS โรบินสันท็อปB2S ซูเปอร์สปอร์ตเกือบหมดแล้วนะคะเนี่ยออฟฟิศเมดออฟฟิศเมดเขาบายยังเขาบายด้วยก็หมดแล้วเนี่ยก็หลักๆนะครับแล้วก็ที่โรงแรมยังไม่ได้โรงแรมยังร้านอาหารก็ยังเฟสต่อไปอ๋อโรงแรมกับร้านอาหารเฟสถัดจากนี่เลยเนี่ยคือ Family Mart อ๋อ Family Mart นี่จะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าจะเป็นจุดที่มีคนต้องการใช้เยอะแล้วฟีดแบ็กนี้มันออกมา 2-3 เดือนดีครับเพราะว่าคนที่มาซื้อเนี่ยพอมีออปชั่นให้เลือกเขาก็อยากจะเลือกที่สามารถใช้ได้หลายจุดนะครับฟีดแบ็กดีมากมันขึ้นมันจ้ำยังไงฮะตรงของตัวกิฟต์การ์ดเนี่ยพอเรามีตัวนี้เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาขอเป็นเปอร์เซ็นต์นะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคือปกติเนี่ยถ้าลูกค้ามาซื้อที่เป็นกิฟต์การ์ดของแต่ละห้างพอมีไอตัวกิฟต์การ์ดที่เป็นของกรุ๊ปเนี่ย เขาก็เลือกที่จะมาซื้อที่ฉะนั้นกลุ่มกิจการเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งก็เขาก็ชิปมาเลยแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียวที่เรื่องว่าการใช้ได้หลายจุดบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาคิดว่าเป็น image สมมติว่าเขาอยากจะให้เป็นของขวัญเขาบอกเอาห้างเซ็นทรัลดีกว่าเพราะ image ห้างเซ็นทรัลชัดเจนแล้วก็รู้ว่าคนรับเนี่ยเป็นลูกค้าเซ็นทรัลเลยจะซื้อของที่เซ็นทรัลอันนี้เขาก็จะเลือกอย่างนั้นนะแล้วก็ discount เนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน discount ของทางห้างเนี่ยเนื่องจากใช้ได้เฉพาะในจุดของห้างนะแต่ละห้างหรือแต่ละรีเทลเนี่ยเขาจะมีมาร์จิ้นไม่เท่ากันนะก็แล้วแต่ถ้า discount ของห้างเซ็นทรัลอาจจะให้ได้มากกว่าของกรุ๊ปเพราะของกรุ๊ปเนี่ยไปใช้ที่ท็อปก็ได้ไปใช้ power buy ก็ได้ซึ่งแต่ละธุรกิจมันจะมีมาร์จิ้นไม่เท่ากันพอเราไปให้ discount เนี่ยมันก็จะกระทบนะครับอันนี้เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีความเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวกรุ๊ปก็ยังมีอยู่